ินเป็นสาว Grab และเดินแบบมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีค Bangkok International Fashion Week Palmer Harding วัชนิกา Excel Portrait ปฏิญญา Theater และ Brand Ambassador ของ Jim Thompson และล่าสุดนะคะ Finale Versace 2022มาดูเบื้องหลังตัวแม่เดินแบบกันนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนบอกเลยค่ะว่า Grand Model Award 2023เจอปิ่นแน่ความรู้จักกับปิ่นกันนะคะแล้วเราก็จะตามไปดูเบื้องหลังของการทำงานเป็นนางแบบ1วันของปิ่นกันค่ะไปค่ะทุกคนเริ่มจากการแต่งหน้าเลยนะคะลงรองพื้นค่ะแล้วก็ปั่นมาสคาร่าไปต่อที่ทาลิปสติกนะคะค่ะทุกคนไปทำผมกันต่อค่ะเอาวีเข้าไปค่ะวีวีวีฉีดสเปรย์ค่ะทุกคนให้มันจัดให้มันเป็นทรงนะคะไปค่ะทุกคนเวลาไม่ทันแล้วค่ะรีบไปเปลี่ยนชุดกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปได้เวลาของรันเวย์ let's go to the runwayว้าวเด็กๆเยอะมากขออนุญาตถ่ายรูปกับเด็กๆก่อนนะคะสาวเธอจะเลิศเกินไปละก็วันนี้นะคะเราก็ได้เวลาเดินบนรันเวย์ละได้เวลาค่ะทุกคน See you ต้องหาสาวสวยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเธอเป็นมิสแกรนด์นครสวรรค์ค่ะนี่คือน้องปิ่นภัทรวนันท์นะหลังฉากความสวยนี้คุณน้าซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนเดียวกันเหรอเชอรี่ปิ่นยังมีอีกหนึ่งมุมค่ะคือการเป็นไรเดอร์ขับ Grab รับส่งอาหารกับคุณแม่และยังทำโครงการสอนนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยทำจิตอาสากับสภากาชาดไทยและปิ่นยังทำขนมขายเพื่อหารายได้เสริมมาเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นปิ่นต้องการที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเป็นสตาร์ในแบบที่บอสหาและความฝันของปิ่นคือการได้เป็นนางแบบระดับโลกปีนี้นครสวรรค์มาแน่นอนค่ะ